ที่ประเทศไทยค่ะมีพื้นที่เขตแดนนะคะติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดนค่ะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการทุ่มเทสรรพกำลังนะคะรวมไปถึงงบประมาณในการจำนวนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเพียงประเทศเดียวคงไม่ได้ค่ะต้องมีการอาศัยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะประเทศไทยมีพื้นที่เขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาและมาเลเซียโดยเฉพาะเขตแดนความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียเป็นเขตแดนที่มีความก้าวหน้าด้านความสัมพันธ์เขตแดนมากที่สุดในปัจจุบันแนวเขตแดนทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ662กิโลเมตรเป็นไปตามสัญญาว่าด้วยเขตแดนแนบท้ายสนธิสัญญาสยามอังกฤษในรัชกาลที่5เมื่อวันที่10มีนาคมคริสตศักราช1909หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนอังกฤษสยามเพื่อปักปันเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสยามกับมาลายูของอังกฤษช่วงปีพุทธศักราช2453ถึง2455สร้างหลักเขตแดนได้จำนวน107หลักและหมุดหลักฐานแผนที่บนเส้นเขตแดน2หลักอีกทั้งยังจัดทำแผนที่กองข้าหลวงเขตแดนสยามอังกฤษมาตราส่วน1ต่อ 250,000 จำนวน1ระวางต่อมารัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ลงนามใน MOU เมื่อวันที่8กันยายน2515ตกลงให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างหลักเขตแดนโดยให้ระยะห่างระหว่างหลักเขตแดนแต่ละหลักอยู่ในระยะที่สามารถมองกันและกันเพื่อให้เขตแดนมีความชัดเจนมากขึ้นและได้ดำเนินการสำรวจในปีพุทธศักราช2516ถึง2528สามารถสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติมได้ 12,169 หลักและทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้มีการดำเนินการสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาหลักเขตแดนร่วมกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันต่อมาเนื่องจากพื้นที่ตามแนวชายแดนได้มีการพัฒนามากขึ้นประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้หลักเขตแดนถูกทำลายเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้แนวเส้นเขตแดนไม่ชัดเจนเกิดการรุกล้ำดินแดนซึ่งกันและกันในหลายบริเวณรวมทั้งมีการทำผิดกฎหมายลักลอบข้ามแดนลักลอบขนย้ายอาวุธยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลของทั้งสองประเทศจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการสร้างรั้วชายแดนขึ้นได้แก่รั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจากหลักเขตแดนที่ 13 ทับ 16ถึงหลักเขตแดนที่ 15 4ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2544ถึงวันที่20มกราคม2546มีลักษณะเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมลวดน้ำสูง3เมตรระยะทางรวม 5.3 กิโลเมตรจากความสำเร็จการสร้างรั้วเดี่ยวที่ตำบลประดังเบซาซึ่งทำให้การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองประเทศจึงมีแผนที่จะสร้างรั้วเดี่ยวบริเวณบ้านด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาจากหลักเขตแดนที่ 20A ทับ 12ถึงหลักเขตแดนที่ 23ทับ 104โดยก่อสร้างจากฝั่งไทย 5.5 กิโลเมตรจากฝั่งมาเลเซีย 5.5 กิโลเมตรรวมระยะทาง11กิโลเมตรมีลักษณะเป็นรั้วซีเมนต์ด้านบนจะติดตั้งลวดน้ำรวมความสูงประมาณ4เมตรปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการภายในของแต่ละประเทศเพื่อเตรียมลงนามใน MOU ร่วมกันโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือเขตแดนไทยมาเลเซียของทั้งสองประเทศทำให้มีการกำหนดเขตป้องกันและเฝ้าระวังแนวเขตแดนระหว่างกันมีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเช่นปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดและปัญหาการลักลอบค้าอาวุธสงครามเป็นต้นรวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจติดมากับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมตามแนวชายแดนในอนาคตทั้งหมดนี้ถือเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของทั้งสองประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในหลายมิติทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิถีชีวิตของคนในชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนที่มีมาอย่างยาวนานทำให้มีความก้าวหน้าแน่นแฟ้นในการสร้างความร่วมมือร่วมกันในทุกด้านของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าพื้นที่อื่นของประเทศไทยที่ติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
อดุลเดชมาเสมถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าว MBT สงขลารายงาน